ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับก็มาอยู่กันในช่องสแน็คตามเพื่อน Channel ช่องดีช่องเดิมนั่นเองเย้วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุกกี้ผู้กล้าหาญในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคุกกี้ผู้กล้าหาญหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Bravecookie นั่นเองหรือในชื่อภาษาเกาหลีนั่นก็คือยงคามาคุกกี้ในชื่อภาษาเกาหลีนะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะครับคือก็หาข้อมูลมาแล้วนะมันก็ได้แบบนี้นะโอเคถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยไว้นะที่ริงเรนนะครับก็สำหรับการเข้ามาของคุกกี้รันครั้งแรกนะครับตัวละครเอกก็คือคุกกี้ผู้กล้าหาญเนี่ยแหละพอคุกกี้ผู้กล้าหาญเข้ามาก็พร้อมเข้ามากับคุกกี้รันนะครับอย่างแรกเลยคุกกี้รันจากอันแรกก็คือคุกกี้รันคาเคโอทอล์กก่อนนะคะเป็นของเกาหลีนะครับผู้พัฒนาเนี่ยจะเป็นของ DV Sister นะครับส่วนเครื่องเล่นก็จะเป็น iOS และ Android วางจำหน่ายของคาเคโอนะครับจะเป็น2เมษายน2556นะส่วนของลายของไทยเนี่ยจะเป็น23มกราคม2557นะครับต่อไปเราจะไปดูความสัมพันธ์ของคุกกี้ผู้กล้าหาญกันเลยดีกว่านะครับเราดีทั้งหมดจะอ้างอิงจากคุกกี้รันคิงดอมนะครับอย่างแรกเลยก็คุกกี้ตัวแรกที่เราจะได้รับในเกมก็ต้องจะเป็นคุกกี้รันคุกกี้ผู้กล้าหาญนะครับอันนี้อ้างอิงจากคิงดอมนะครับและต่อไปก็จะเป็นคุกกี้รสสตรอเบอรี่คุกกี้พ่อมดคุกกี้คัสตาร์ดรุ่นที่3และคุกกี้รสซอสพริกนะครับทั้ง3คนมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเดี๋ยวนั่นแหละทุกคนพวกเขามาเจอกันนะครับแล้วเขาก็เป็นทีมในความเรื่องราวเรื่องแรกนะครับในคุกกี้รันคิงดอมนั่นเองคือที่ผมเอามาจากโอเรนเบรกไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าผมหาไม่เจอนั่นแหละครับนี่คือความสัมพันธ์นะครับอย่างแรกเลยคุกกี้สตรอเบอรี่เนี่ยมีความสัมพันธ์กับคุกกี้ผู้กล้าหาญคือเป็นคุกกี้ที่กล้าหาญและไม่เกรงกลัวใครอันนี้นะครับก็มันจะมีแค่คนเดียวที่ผมหาเจอนะก็เท่านี้แหละครับในคิงดอมนะครับถ้าเราเจอทั้ง5คนแล้วเนี่ยก็จะมีซอสพริกเนี่ยจะปลดล็อกคุกกี้5ตัวของกลุ่มพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้น250พลังโจมตี30นะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันเลยกันแล้วดิไม่มาคนละตัวกันโอเคไปกันต่อเลยต่อมาก็คือรายละเอียดของคุกกี้ก็จะเป็นการเจาะลึกเข้าในวิกิพีเดียเลยนะครับของคุกกี้รันเลยนะก็จะเป็นรายละเอียดก็คือคุกกี้กล้าหาญจะเป็นคุกกี้ตัวแรกที่เริ่มหนีที่ออกมาจากเตาอบนะครับเป็นคุกกี้ผู้ปลุกเบิกนะคะผลทางการหลบหนีจากแม่มดที่เป็นคนสร้างคุกกี้ทุกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าคุกกี้ที่แม่มดอยู่เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาได้อย่างไรบางทีแม่มดอาจจะสับสนเผลอใส่ผงวิเศษชุบชีวิตลงไปก็เป็นได้แต่ตามหลักที่เจาะลึกออกมานะครับถ้ามีคำว่าทฤษฎีขึ้นเนี่ยก็สมัยความว่ามันก็มีทั้งได้ทั้งถูกและผิดนะครับไม่ต้องเชื่อ 100% ก็ได้ก็คือตามหลักที่ผมเป็นทฤษฎีที่ผมคิดนะครับก็คือมันจะมีก็คือเวลาตอนที่แม่มดผสมแป้งตอนนั้นนะครับเขาจะใส่ส่วนผสมและอันนี้มันไม่ได้สับสนเลยก็จะอยู่ที่แม่มดได้ใส่ผงแห่งชีวิตลงไปทำให้มีเพียงส่วนผสมเดียวที่ต้องเพิ่มเข้าไปเศษนิดเดียวของผงแห่งชีวิตส่วนผสมที่มีพลังมากที่สุดก็จบไปกับคลิปเจาะลึกประวัติคุกกี้ผู้กล้าหาญกันแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ดูจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจะไม่คลิปหน้านะครับบาย